สพาณิพักวงพัฒนากิจนะคะก็นำทีมนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยไปประเดิมศึกแรกของปี2019ในการแข่งขันระดับ G2 ที่เบลเยียมโอเพ่นซึ่งน้องเทนนิสก็ไม่ทำให้แฟนๆกีฬาผิดหวังคว้ามาได้1เหรียญทองนะคะในรุ่น49กิโลกรัมหญิงค่ะเป็นการคว้าแชมป์2ปีติดต่อกันด้วยก็ถือว่าเป็นตัวเต็งในรุ่นอยู่แล้วนะครับคุณผู้ชมครับส่วนอีกเหรียญเนี่ยเป็นเหรียญทองที่ได้จากรามนรงค์สเวกวิหารีในรุ่น54กิโลกรัมชายนะครับที่เราส่งไปในรายการนี้ก็เต็งๆของไทยทั้งนั้นนะครับนอกจากนี้ไทยยังได้อีก1เหรียญเงินนะครับจากจุลานันท์ขันติกุลานนท์ในรุ่น46กิโลกรัมหญิงและอีก1เหรียญทองแดงจากเทวินหานปราบในรุ่น58กิโลกรัมชายครับไปต่อกันที่การประกวดศิลปะมวยไทยชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่22นะคะก็แข่งขันกันที่เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะในประเภทไหว้ครูแล้วก็ทักษะมวยไทยค่ะซึ่งชายคู่ในรุ่นอายุไม่ต่ำกว่า19ปีก็จะคัด5ทีมเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศนะคะและผลปรากฏว่าภูนทรัตน์แล้วก็ปัญญาเอี่ยมสะอาดค่ะ2พี่น้องจากสถาบันการพละศึกษาวิทยาเขตเพชรบูรณ์แชมป์เก่า4สมัยซ้อนแล้วก็คู่รองแชมป์ปีที่แล้วจากวิทยาลัยมวยไทยจังหวัดราชบุรีก็ผ่านเข้ารอบต่อไปได้ตามความคาดหมายส่วนอีก3ทีมนะคะก็มีโรงเรียนเมืองสุพรรณนะคะมีตักศิลานครสถาบันการพละศึกษาวิทยาเขตมหาสารคามและชมรมมวยไทยอำเภอวัดเพลงจังหวัดราชบุรีค่ะซึ่งรอบชิงชนะเลิศก็จะแข่งขันกันในช่วงเย็นวันนี้ค่ะ